ทศชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่32จากตอนที่แล้วชาวเมืองสีพีได้ยื่นข้อเสนอให้พระเจ้าสนชัยทรงเนรเทศพระเวสสันดรออกไปจากแคว้นสีพีทันทีฝ่ายพระเจ้าสนชัยจึงตรัสขึ้นว่าถ้าชาวสีพีเห็นพ้องต้องกันเช่นนี้นะเราก็ไม่ขัดแต่ขอให้โอรสของเรานะได้อยู่ให้โอวาทแก่บุตรภรรยาสักคืนหนึ่งก่อนเถิดรุ่งเช้านะจึงค่อยขับพระเวสสันดรออกจากแคว้นแคว้นชาวเมืองต่างก็พึงพอใจแล้วแยกย้ายกลับไปสู่เรือนของตนเมื่อพระเจ้าสนชัยทรงชาวเมืองเหล่านั้นกลับไปแล้วจึงตรัสเรียกราชบุรุษมาเพื่อแจ้งข่าวแก่พระราชโอรสให้ทรงทราบราชบุรุษจึงรีบรุดไปยังพระราชวังที่ประทับของพระเวสสันดรเพื่อแจ้งข่าวร้ายนี้แก่พระองค์ทันทีแล้วกราบทูลพระเวสสันดรว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระบาทจะทูลเรื่องราวที่จะกลายเป็นความทุกข์ของพระองค์ให้ทรงทราบขอพระองค์อย่ากลิ้วข้าพระบาทเลยฝ่ายพระเวสสันดรเมื่อได้เห็นกิริยาของราชบุรุษจึงดำริขึ้นว่าเมื่อเช้านี้น่ะเราเพิ่งบริจาคช้างปัจจยนาคไปมาบัดนี้ราชบุรุษได้มาแสดงอาการดังนี้เห็นทีเรื่องนี้น่ะคงเกี่ยวเนื่องกับช้างปัจจยนาคเป็นแน่แท้แล้วจึงตรัสถามราชบุรุษนั้นว่าเธออย่าเสียใจไปเลยเราไม่ถือโทษโกรธเคืองเรื่องใดต่อเธอหรอกหากเธอมีสิ่งใดจะบอกเราเนี่ยก็จงว่ามาได้ตามสบายเถอะราชบุรุษจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพชาวสีพีจำนวนมากทั้งเหล่าพระญาติเสนาอมาตย์พ่อค้าทหารทุกหมู่เหล่ารวมไปถึงชาวนิคมทั้งหลายล้วนขัดเคืองพระองค์เป็นอย่างยิ่งทั้งหมดต่างพากันมาประชุมกันร้องเรียนต่อพระราชบิดาของพระองค์และมีมติให้ขับพระองค์ออกจากแว่นแควนในยามรุ่งอรุณพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรจึงไต่ถามต่อไปว่าชาวสีพีน่ะขัดเคืองเราเพราะเหตุอะไรเธอจงบอกความผิดนั้นแก่เราชาวเมืองทั้งหลายน่ะจะขับไล่เราเพราะเหตุไรราชบุรุษจึงกราบทูลว่าชาวสีพีทั้งหลายนะโกรธเคืองพระองค์เพราะพระราชทานช้างมงคลตัวประเสริฐไปให้แก่พราหมณ์จากแคว้นอื่นฉะนั้นพวกเขาจึงลงมติให้ขับพระองค์เสียจากพระนครพระเจ้าค่ะแล้วราชบุรุษก็กราบทูลถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมทั้งคำสนทนาโต้ตอบระหว่างพระเจ้าสนชัยกับมหาชนให้พระเวสสันดรทรงทราบทั้งหมดพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์เมื่อทรงทราบเรื่องหมดสิ้นแล้วแทนที่จะทรงโศกเศร้าในชะตาชีวิตของพระองค์มีความกลัดกลุ้มทุกโทมนัสเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่เมื่อทำความดีแล้วถูกตำหนิแต่ตรงข้ามเหตุการณ์เช่นนี้กลับยิ่งตอกย้ำพระหฤทัยของพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ให้ยิ่งแน่วแน่มั่นคงในมโนปณิธานที่ปรารถนาจะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากห้วงทุกข์ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพักตร์ยังคงไว้ด้วยแววแห่งเมตตาธรรมพระองค์จึงตรัสว่าดวงหทัย
หรือจักษุดวงตาทั้งสองเราก็ให้ได้จะกล่าวไปใหญ่กับทรัพย์นอกกายของเราคือเงินทองมุกดาไพฑูรย์หรือแก้วมณีด้วยหรือในเมื่อพราหมณ์ยาจกมาแล้วเราได้เห็นพวกเขาแล้วพึงให้พาหาหรือแขนซ้ายขวาก็ได้เราไม่พึงหวั่นไหวเพราะใจของเราน่ะยินดีในการบริจาคชาวสีพีทั้งปวงจะขับไล่หรือฆ่าเราซิก็ตามพวกเขาจะตัดเราซิเป็น7ท่อนก็ตามเถิดเราจะไม่งดเว้นจากการบริจาคทานเป็นอันขาดนี่คือพระทัยอันยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์เมื่อพระองค์ตั้งความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายภาคหน้าแล้วทันทีที่คิดจะบริจาคทานอะไรไม่ว่าจะเป็นสมบัติภายนอกหรือภายในก็ตามพระองค์ก็ให้ได้ทุกอย่างในทันทีความรู้สึกหวงแหนหรือห่วงกังวลต่างๆนานาไม่มีอยู่ในจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระองค์เลยแม้แต่น้อยอีกทั้งเมื่อคิดจะให้ทานแล้วก็ไม่มีใครจะมามีอิทธิพลเหนือจิตใจของพระองค์ได้เพราะถือว่าพระองค์กำลังดำเนินตามปฏิปทาของผู้รู้สิ่งที่พระองค์คิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นอริยวงศ์เป็นวงศ์ของพระอริยเจ้าหรือบัณฑิตนักปราชญ์ที่ทำกันมายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วดังนั้นพระองค์จึงทรงมุ่งหน้าจะกระทำเช่นนี้ตอกย้ำซ้ำเดิมต่อไปโดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคขวากหนามใดๆทั้งสิ้นพระเวสสันดรเมื่อตรัสถึงมโนปนิธานของพระองค์แล้วก็ทรงปิติโสมนัสในผลทานเป็นล้นพ้นสักครู่ก็ทรงสอบถามราชบุรุษต่อไปว่าแล้วพระราชบิดากับชาวเมืองต้องการให้เราไปยังสถานที่ใดล่ะความจริงชาวเมืองเพียงปรารถนาให้พระเวสสันดรออกไปจากแคว้นสีพีเท่านั้นไม่ได้กำหนดว่าพระเวสสันดรจะต้องไปยังสถานที่ไหนแต่ทว่าในตอนนั้นเองเทวดารักษาเมืองก็ได้มาดลใจให้ราชบุรุษทูลตอบในสิ่งที่พระเจ้าสนชัยและชาวเมืองไม่ได้บอกไว้เขาได้กราบทูลว่าขอเดชะพระราชบิดากับชาวเมืองประชุมกันแล้วมีมติให้พระองค์เสด็จไปที่ภูผาชื่อว่าอารัญชรคีรีพระเจ้าค่ะเพราะตั้งแต่โบราณกาลมาน่ะพระราชาผู้เสด็จออกบวชหรือถูกขับออกจากแว่นแฝนจะเสด็จไปตามฝั่งแห่งแม่น้ำโกนติมาราเพื่อไปสู่ภูผาอันชื่อว่าอารัญชรคีรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาวงกตขอพระองค์ผู้มีวัดงดงามจงเสด็จไปทางนั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรได้สดับหนทางแห่งพระราชาผู้ออกบวชก็ทรงปีติยินดีทรงนึกในพระทัยว่าดีละเราจะออกบวชจึงตรัสกับราชบุรุษว่าสาธุท่านจงไปบอกกับพระราชบิดาว่าเราจะออกจากเมืองไปตามเส้นทางแห่งพระราชาผู้ออกบวชตามที่ท่านบอกมาแต่ว่าในเมื่อชาวเมืองพากันขับไล่เรา
ด้วยเหตุเพราะการบริจาคช้างมงคลเราจะขอโอกาสสานบุญต่อก่อบุญใหม่ด้วยการบริจาคสัตตสดกมหาทานสักหนึ่งวันก่อนขอชาวเมืองจงให้โอกาสแก่เราได้ให้ทานสักหนึ่งวันรุ่งขึ้นเมื่อเราให้ทานแล้วจักไปพวกเราจะเห็นว่าหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์นั้นไม่ทรงหวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตแต่จะใช้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นมาต่อยอดให้พระองค์ได้สร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนว่าการบริจาคทานครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าสัตตสดกมหาทานก่อนที่พระเวสสันดรจะต้องเดินทางออกจากเมืองนั้นคืออะไรและจะมีความสำคัญอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป